รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตลาดคือรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมการอยู่การกินที่เชิดชูอัตลักษณ์ไทยไทยทีวีสีช่อง3และบริษัท S&C Emporium จำกัดโดยชิมไปบ่นไปร่วมกับผลิตภัณฑ์ตราพันท้ายนรสิงห์ผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพผลิตภัณฑ์กะทิแท้ 100% และกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแว่นทบเจริญเต็มใจเสนอยกขยี้ตี 4:40สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการยกขยงยกขยี้ตี 4:40 ค่ะวันนี้เฟรชยังอยู่ที่จังหวัดพังงานะคะสถานที่ท่องเที่ยวของที่นี่เที่ยววันเดียวก็ไม่หมดค่ะช่วงยกขยงเที่ยวชุมชนเก๋ไก๋ท้องถิ่นไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแว่นท็อปเจริญสบายตาสบายใจใช่เลยเราก็อยากจะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ของจังหวัดภูเก็ตอย่างไตรภูมิมหัศจรรย์3โลกสถานที่ท่องเที่ยวในรูปแบบปาร์คผจญภัยเป็นแบบ 3D Walk Tour แห่งแรกของโลกไตรภูมิมหัศจรรย์3โลกเกิดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ Beyond the Horizon of Fantasy ปรากฏการท่องเที่ยวผจญภัยแปลกใหม่ในดินแดนสุดลี้ลับโดยหยิบเอาตำนานความเชื่อที่มีเอกลักษณ์ของความเป็นไทยในการตามหาน้ำอมฤตระหว่างพญาครุฑกับพญานาคผสานเข้ากับเครื่องเล่นต่างๆให้มีความทันสมัยแบบแฟนตาซีพร้อมเทคนิคการจัดแสดงแบบ 3D โดยแบ่งเป็น3โซนคือภูเขาสีเงินป่าเวทมนต์และนครบาดาลเมื่อเข้ามาในสวนสนุกแล้วโซนแรกที่เจอจะเป็นโซนป่ามหัศจรรย์ Magic Forest ที่ครอบคลุมพื้นที่ระดับพื้นดินของสวนสนุกทั้งหมดด้านในรายล้อมไปด้วยต้นไม้พันธุ์พืชและสิ่งมีชีวิตเหนือจินตนาการเหมือนหลุดมาอยู่ป่าหิมพานต์เลยทีเดียวค่ะถัดมาที่โซนภูเขาสีเงินภูเขาจำลองขนาดใหญ่ที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางสวนสนุกซึ่งด้านในจะมีหลากหลายกิจกรรมให้เราได้ร่วมสนุกโรงภาพยนตร์จอยักษ์ที่แสดงฉากการต่อสู้กันระหว่างพญาครุฑและพญานาคในการแย่งชิงน้ำอมฤตนำเสนอด้วยรูปแบบแอนิเมชันเสมือนจริงอีกด้วยและมาต่อกันที่หุบเขาปีศาจวิ่งหนีการไล่ล่าจากเหล่าปีศาจแล้วก็หาทางออกเพื่อเอาชีวิตรอดถ้ารอดมาได้ก็จะเจอเส้นทางผลึกทางเดินบนสะพานกระจกใสระยะทางกว่า60เมตรให้เราชมวิวสวยๆรอบตัวอย่างเพลิดเพลินใจและปิดท้ายประสบการณ์สุดระทึกกับเครื่องร่อนเหินเวหาบินลัดเลาะภูเขาสีเงินเส้นทางยาวกว่า200เมตรบนความสูงกว่า20เมตรในความเร็วสูงสุด45กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยค่ะและอีกหนึ่งโซนนั่นก็คือนครบาดาลโซนนี้ตั้งอยู่ชั้นใต้ดินของพื้นที่สวนสนุกโรงภาพยนตร์ลอยฟ้าเครื่องแรกของเมืองไทยใช้ระบบกลไกอัตโนมัติของที่นั่งในโรงภาพยนตร์ที่ยกสูงขึ้นแล้วพาผู้ชมล่องลอยเข้าสู่โลกจินตนาการส่วนภาพบนจอนำเสนอแบบ3มิติพร้อมกับระบบ4มิติมีเอฟเฟกต์ฟองสบู่และน้ำระหว่างการเล่นอีกด้วยสำหรับไตรภูมิมหัศจรรย์3โลกตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ตฟอเรสต้าโดยเปิดตั้งแต่11โมงถึง2ทุ่มหยุดวันพุธนะคะใครอยากไปลองประสบการณ์ใหม่ด้านการท่องเที่ยวก็เชิญได้เลยค่ะศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ตฟอเรสต้าและช่วงหน้าเราจะไปที่ไหนอย่าลืมติดตามนะคะนี่อันนี้อันนี้โลเท่าไหร่ครับ170เขาทำอะไรคะเนี่ยเอามึงทำแกงคั่วไงแกงคั่วแกงคั่วที่เราที่นี่เขาทำแกงคั่วไหมคะเคยกินเหมือนกันไหมเนาะ
คยกินค่ะที่เราไปซื้ออะไรเมื่อกี้นี่ใบชะพลูเนี่ยมันจะเข้ากันทะเลใช่ไหมทะเลอร่อยมากช่วงทัวร์ทั่วตลาดอร่อยยกขโยงผลิตภัณฑ์กะทิแท้ 100% และกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตรังอร่อยดีกลับเข้าสู่ช่วงทัวร์ทั่วตลาดอร่อยยกขโยงเอาละค่ะวันนี้นะคะก็ยังอยู่กันที่ตลาดกราภูงาค่ะแต่ว่าเราอยากจะรู้เรื่องประวัติของตลาดนี่ต้องถามใครคะท่านประหลัดจงรักครับครับผมปลัดเทศบาลเมืองภูงานะครับตลาดกราภูงานะครับเราตั้งมาประมาณ7ปีครับแล้วก็เป็นศูนย์กลางของอาหารครับทั้งพื้นเมืองแล้วก็อาหารที่ทั่วจังหวัดนะครับเรามารวมที่นี่เพื่อให้ทางพี่น้องครับจับจ่ายได้สอยนะครับในชีวิตประจำวันของเทศบาลครับใครเข้ามาในเมืองพังงาก็ต้องมาช็อปที่ตลาดกราภูงานกราภูงานะคะวันนี้เราไปช็อปต่อมั้ยเชิญเลยครับรับรองว่าไม่ผิดหวังครับเชิญครับเข้าตลาดเลยยกขยงยกขยีก็เดินทางมาสร้างความอร่อยกันที่กราภูงาจังหวัดพังงาตลาดสดภายใต้การดูแลของเทศบาลเมืองพังงาตลาดแห่งนี้เป็นตลาดสดประจำจังหวัดพังงาก็ว่าได้เลยค่ะเพราะว่าในตอนเช้าชาวพังงาก็จะมาเลือกซื้อหาอาหารทั้งของสดและสำเร็จรูปนำกลับไปบ้านกันจึงทำให้ตลาดแห่งนี้มีความคึกคักตั้งแต่เช้าตรู่ใครๆอยากจะรับประทานอาหารภายในตลาดก็มีอาหารสำเร็จรูปและเครื่องใช้สอยไว้คอยบริการยามเช้าอย่างนี้การรับประทานอาหารเช้าเป็นเรื่องสำคัญนะคะว่าแล้วหาของอร่อยอร่อยในตลาดกินกันดีกว่าน่ากินทั้งนั้นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวแกงขนมจีนก็มีให้เลือกกินเยอะแยะไปหมดเอาเลยค่ะลุยเอ้ยไปมีผักสดมากเลยนะคะเชฟอยากได้อะไรลุยเลยนะวันนี้ผมอยากได้ใบชะพลูกับชะอมนี่ไงใบชะพลูอยู่นี่หอยชักตีนเห็นแวบๆอยู่ตรงนี้นี่ไงใบชะพลูหอยชักตีนอยากทานหอยชักตีนเหรอคะครับไม่เมื่อกี้นี่มันอร่อยเหรอคะหรืออะไรอร่อยมากนี่เหรอพ่อไปทำอะไรครับมันขังหอยชักตีนเขาต้มลวกแล้วก็มาจิ้มน้ำส้มต้มปล่อยต้มปล่อยแล้วหอยชักตีนกินกับผักไหมคะเอามาทำเป็นใช่ไม่อะคะแล้วเชฟเอาไปทำอะไรมันแกงคั่วแกงคั่วหอยชักตีนเหรอคะแกงคั่วอันนี้แกงคั่วหอยจุ๊บแจงอะไรนะโชนเป็นไหมคูนนะครับไม่ใช่คูนถ้าภาคกลางคูนห้าบาทอร่อยอร่อยอันนี้อ่อนอ่อนอันนี้ชั่วโมงนี่ชั่วโมงแค่อ่อนอ่อนชั่วโมงนี่เปรี้ยวไม่ได้ต้องซื้อต้องจัดตลาดไม่ต้องให้ไปแล้วก็มีใบชะอมชะอมไหมชะอมขอชะอมเดี๋ยวไปซื้ออีกร้านนึงก็ได้ไม่เป็นไรครับไปชะพูก่อนแล้วกันขอบคุณนะคะขอบคุณไม่ต้องใส่ถุงไปหยัดแค่ไปไปเลยครับหอยโล40อันนี้หอยอะไรคะหอยกาบใช่ไหมหอยกาบใช่หอยกาบหอยกาบหอยแข็งหอยยุบแจงไอตัวนี้ไอตัวนี้หอยแข็งบิดอ๋อหอยแข็งบิดอ๋อมันบิดเหรอนี่หอยแข็งบิดมันขี้เกียจไงเคยเห็นใช่ใช่ใช่ขี้เกียจใช่อันนี้หอยอะไรมันเลยบิดจุบแจงอ้าวนี่ไงเชฟหอยจุบแจงนี่อันนี้โลเท่าไหร่ครับ170เขาทำอะไรคะเนี่ยเอามาทำแกงคั่วไงแกงคั่วแกงคั่วที่เราที่นี่เขาทำแกงคั่วไหมคะเคยกินค่ะที่เราไปซื้ออะไรเมื่อกี้นี่ใบชะพลูเนี่ยมันจะเข้าไหมนี่มันหอยทะเลใช่ไหมไทยทะเลอร่อยมากเอา2โลครับ2โลแล้วเวลากินนี่ต้องดูดใช่ไหมต้องไปตัดหัวทิ้งตัดเหมือนหอยขมเมื่อตอนเราต้องเจอคณะ
ผู้บริหารเทศบาลเมืองพังงาเป็นเจ้าถิ่นก็พาชาวยกขยองยกขยีเดินจ่ายตลาดกันอย่างตั้งใจคอยช่วยแนะนำสิ่งของต่างๆภายในตลาดทำให้คิดถึงความอร่อยอร่อยจากปักซอยที่วันนี้เชฟปึงมีนัดที่จะทำเมนูจากน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงค์ค่ะแต่จะเป็นเมนูอะไรนั้นตามเชฟปึงไปเลยระหว่างชาวยกขยงกำลังจับจ่ายกับข้าวอยู่นั้นวันนี้ผมก็มีเคล็ดลับความอร่อยจากปักซอยมาฝากครับสำหรับเมนูวันนี้เป็นเมนูอาหารว่างครับลุมสุกี้ยากี้ครับส่วนผสมของผมก็มีหมูสับกุ้งสับบุ้นเส้นต้นหอมขึ้นช่ายกระเทียมและรากผักชีและที่ขาดไม่ได้ครับวันนี้ผมใช้น้ำจิ้มสุกี้ยากี้สูตรกวางตุ้งตาพันท้ายดลติงครับเดี๋ยวก่อนอื่นผมก็จะร่อนไข่ให้เป็นแผ่นๆก่อนครับเพื่อที่จะนำมาห่อใต้สุกี้ยากี้ครับนี้ลักษณะกลุ่มคือจะเป็นร่อนไข่เป็นแผ่นๆครับถ้าเป็นลักษณะลาดเตียงนี่เขาจะใช้นิ้วตบัดไข่ลงไปหรือจะใช้กล้วยแหลมๆหย่อนลงไปแล้วก็ตบัดให้เป็นลายตะข่ายครับอันนั้นเรียกว่าลาดเตียงครับแต่วันนี้ผมทำเป็นหลุมเลยผมใช้ไข่เป็นแผ่นครับเคล็ดลับในการกิ้งไข่นะครับต้องใช้อุณหภูมิของไฟนี่อ่อนๆครับผมเวลาลงไปครับผมวันนี้ผมไข่ผมเหนียวเพราะวันนี้ผมใช้ไข่เป็ดผสมกับไข่ไก่ครับวิธีการกิ้งครับผมใช้กระทะไฟไม่แรงจัดมากแล้วกิ้งไปให้ทั่วครับผมวันนี้ผมมีเคล็ดลับในการใช้ไข่เป็ดลงไปผสมเพราะว่าไข่เป็ดนี่เพื่อเพิ่มความเหนียวของแผ่นแป้งไข่นี้ครับขั้นตอนต่อไปครับผมก็จะมาผัดใต้หลุมครับผมก็จะได้นำกระทะที่ตะกี้ร่อนไข่เรียบร้อยแล้วผมก็จะใช้กระทะนี้ต่อเลยครับหลังจากนั้นผมก็จะผัดกระเทียมสับครับพร้อมด้วยรากผักชีสับครับผมจะค่อยๆใช้ไฟอ่อนๆผัดกระเทียมกับรากผักชีให้หอมครับหลังจากนั้นผมก็จะนำหมูบดลงไปครับหลังจากหมูใกล้สุกแล้วผมก็จะใส่กุ้งบดลงไปครับอันนี้กุ้งบดของผมนี่ใส่ทีหลังครับผมเพราะว่าถ้าแข็งไปรสชาติมันจะไม่อร่อยมันจะเนื้อกระด้างครับหลังจากนั้นแล้วผมก็จะตามด้วยบุ้นเส้นครับแล้วก็ต้นหอมครับแล้วก็ใบขึ้นช่ายซอยครับในช่วงสำคัญนะครับผมก็จะใส่น้ำจิ้มสูตรกวางตุ้งตาพันท้ายนรสิงห์ลงไปครับวันนี้ผมใช้ขวดเดียวครับเครื่องปรุงอื่นผมเลยไม่ได้ใช้ครับแล้วผมจะผัดต่อคลุกเข้าให้ทั่วอันนี้ผมเมียตักพักทิ้งไว้ก่อนครับหลังจากนั้นผมก็จะนำไส้ที่ผัดเรียบร้อยแล้วมาห่อกับไข่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเมนูลุมสุกี้ยากี้เคล็ดลับจากปักซอยของผมครับชาวยกขยงคงจะจ่ายกับข้าวกันเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมจะตามไปสมทบกับพวกเขาเลยดีกว่าครับเป็นหอยทะเลแบบพังงานี่มหาศาลเลยครับหอยยุบแยงจะอยู่ที่ต้นโครงกลางต้นโครงกลางมันจะครับพอตอนน้ำขึ้นเขาก็จะตายขึ้นไปตามต้นโครงกลางแล้วก็ไปหยิบได้เลยหาได้ตามป่าโครงกลางเท่านั้นพังงาพอดีเป็นจังหวัดที่มีป่าโครงกลางมากที่สุดในประเทศไทยครับเมนูพิเศษทิมไปเที่ยวไปทิมไปยกขยี้ตี 4:40ช่วงชิมขโมงโฉงเฉงผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์ของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยยกขยงฟอร์มผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพนี่ยกขยี้สดใสหากมัวนอนตื่นสายลากสลายสลบยกขยี้สุขีช่อง3สารนาติดตามสนุกสนานเข้าสู่ช่วงชิมขโมงโฉงเฉงค่ะ
เรามาถามเชฟปึงกันดีกว่าวันนี้เมนูคือวันนี้เป็นเมนูแกงคั่วหอยจุ๊บแจงครับผมค่ะมีอะไรบ้างคะอันนี้ที่ถามไม่ได้ก็หอยจุ๊บแจงครับใบชะพูใบชะอมแล้วก็พริกแกงคั่วน้ำตาลปี๊บพริกชี้ฟ้าแดงและที่ขาดไม่ได้ครับกะทิแท้ 100% ตาอร่อยดีครับมาถึงอาจารย์บ้างค่ะอาจารย์ขาเมนูวันนี้คืออะไรคะวันนี้เมนูน้ำพริกกุ้งเสียบค่ะส่วนผสมนี้นะคะก็จะมีกุ้งเสียบมะนาวน้ำปลาน้ำตาลปี๊บหอมแดงกระเทียมพริกขี้หนูสวนนะคะและสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือกะปิพันท้ายนรสิงห์ค่ะนี่วัตถุดิบทั้งหมดได้ที่ตลาดกราภูงาค่ะใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างเป็นมันกุ้งเสวยนะคะเราจะปรุงเวลาเราผัดนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำกันเลยนะคะหนูชอบกินน้ำพริกกุ้งเสียบมากเลยเชฟปึงคะเราต้องทำยังไงก่อนนี่ผมจะคั่วพริกแกงให้กับกะทิให้หอมก่อนครับผมหลังจากหอมแล้วเดี๋ยวผมค่อยใส่กะทิเพิ่มลงไปครับแต่ตอนนี้คั่วให้หอมก่อนครับหอยจุ๊บแจงใช่ไหมคะหอยจุ๊บแจงหอยจุ๊บแจงนี่หาได้ในทะเลในทะเลแถบไหนเป็นหอยทะเลแบบอ่าวพังงานี่มหาศาลเลยครับหอยจุ๊บแจงจะอยู่ที่ต้นโปงกลางต้นโปงกลางมันจะครับพอตอนน้ำขึ้นเขาก็จะตายขึ้นไปตามต้นโปงกลางพอแล้วก็ไปหยิบได้เลยหาได้ตามป่าโกงกลางเท่านั้นพังงาพอดีเป็นจังหวัดที่มีป่าโกงกลางมากที่สุดในประเทศไทยเมนูพิเศษจริงๆพิเศษพื้นบ้านเลยนะคะเนี่ยเมนูพื้นบ้านเชฟปึงคะใส่อะไรไปบ้างแล้วคะนี่ผมไปพริกแกงคั่วกับกะทิเคี่ยวให้หอมก่อนครับผมให้หอมหลังจากนั้นผมก็เติมกะทิลงไปแล้วตามด้วยหอยจุ๊บแจงแล้วก็สุดท้ายก็ใบชะพูแล้วก็ชะอมเลยครับมาทางอาจารย์บ้างค่ะอาจารย์คะตอนนี้ไปถึงไหนแล้วตอนนี้นะคะเราโขลกน้ำพริกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะลงผัดโดยการที่ใช้มันกุ้งเสวยนะคะใส่ลงในกระทะผัดให้หอมก่อนแล้วก็จะใส่ตัวน้ำพริกลงไปผัดนะคะแล้วก็จะปรุงรสค่ะนี่เริ่มหอมแล้วนะคะเริ่มหอมแล้วค่ะคุณอาสังวานค่ะท้องร้องยังแล้วใกล้เวลาแล้วนะหอมจริงหอมมากก็เช่นเคยนะครับในเมื่อหิวครั้งใดนึกถึงนมสดหนองโคนะนมโคแท้ๆนะครับนมหนองโคนะได้ช่วยการศึกษาด้วยนะเพราะว่าทุกปีของวันที่11เดือนตุลาคมเนี่ยพ่อหลวงรัชกาลที่9ตั้งมูลนิธิพระบารมีปกเกล้าว่าดีไม่มีใครอยากได้กินหนองโคแน่นอนครับสุขภาพดีไม่มีขายต้องดื่มหนองโคท่านรองผอ.มั้งค่ะท่านรองผอ.จากภูเก็ตนะคะเนี่ยยังไงบ้างคะเมนูทางภาคใต้เราจังหวัดภูเก็ตเนี่ยจังหวัดพังงานะครับจะมีอาหารที่ขึ้นชื่ออย่างโดยเฉพาะตับหอยจุ๊บแจงนะครับเป็นแกงคั่วก็เป็นรสชาติทางภาคใต้แท้ๆนะครับแล้วก็ยิ่งมีเครื่องปรุงส่วนผสมที่ทางรายการเตรียมมาให้นะทำให้รสชาติอาหารเข้มข้นมากขึ้นเลยครับนี่คือเป็นถือว่าเป็นเมนูท้องถิ่นใช่ไหมคะอย่างเช่นใช่ครับผมเป็นเมนูท้องถิ่นของพังงาเราเชฟปึงคะรสชาติจะออกไปทางไหนคะแกงคั่วนี้สำหรับปรุงเผ็ดนำเลยครับผมแล้วก็ตามด้วยหวานแต่วันนี้ผมใช้น้ำมันมาเปิดน้ำตาลมะพร้าวครับค่ะมันจะหอมหวานนุ่มกลมกล่อมครับหวานกลมกล่อมเราต้องคั่วจนแห้งไหมคะหรือไม่แห้งครับผมเดี๋ยวได้ที่แล้วครับผมทางอาจารย์ล่ะคะรสชาติจะนำไปทางไหนคะรสชาตินะคะน้ำพริกนะคะก็จะเผ็ดนะคะเผ็ดเปรี้ยวนะคะระวังลูกโดดนะคะเสร็จแล้วอุ้ยหนูจะโดดใส่ทันทีตัวขมิ้นค่ะชอบยิ้มเลยร้อนอบข้าวไปโอ้น้ำพริกกุ้งเสียบจริงๆอ่ะอิจฉาอร่อยใช่ไหมอร่อยมากเลยจองเมนูนี้เลยถ้าชอบเปรี้ยวเพิ่มมะนาวได้ค่ะเชฟปึงหนูไปแล้วนะครับผมโอ้โหทางนู้นก็เดี๋ยวทางนู้นเด็ดแครี่มาทางนี้หรือเปล่าหวังตอนนี้กำลังใส่ใบชะพูแล้วใบชะพูครับผมเป็นขั้นตอนสุดท้ายครับผมจะได้ไม่ช้ำครับผมเทคนิคต้องใส่ขั้นตอนสุดท้ายใช่ไหมครับผมแกงคั่วหอยขมนี่หนูชอบมากแต่วันนี้หนูจะได้กินแกงคั่วหอยจุ๊บแจงค่ะตักแล้วตักแล้วหอยชักตีนี่หอยชักตีนอร่อยตอนเช้ามีตอนผมมาแต่ว่าตอนขายดีมากชักตีนอร่อยน่ารับประทานเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูวันนี้นะคะของเชฟปึงแกงคั่วหอยจุ๊บแจงครับค่ะอาจารย์ค่ะน้ำพริกกุ้งเสียบค่ะตามไปชิมเลยค่ะ
พร้อมชิมหรือยังคะพร้อมค่ะอ่ะชิมเลยโหอิจฉาไม่ได้ชิมด้วยอ่ะอร่อยอร่อยเฮ้ยทำไมพูดยั่วกันแบบนี้ทำไมพูดยั่วกันแบบอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากโกหกอ่ะเนี่ยอร่อยจริงค่ะจริงค่ะพี่ๆชาวพังงาชิมแล้วบอกว่าร้อยเย้ชาวพังงาชิมกันแล้วนะคะบอกว่าร้อยจังฮู้วันนี้ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่พาเรามายกขยี้กันที่จังหวัดพังงาค่ะโรงแรมภูงาจังหวัดพังงาเลอเอราวัณจังหวัดพังงาวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตเทศบาลเมืองพังงาที่อำนวยความสะดวกในการถ่ายทำให้กับเรานะคะและสุดท้ายค่ะต้องขอกล่าวคำว่ายกขยงยกขยี้ตี440ค่ะสวัสดีค่ะยกขยงความใหญ่ตื่นแต่เช้าเราไปเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปยกขยี้ตี440